สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้เราจะมาทำแกงส้มนะแกงส้มนะครับ แตงโมอ่อนใส่ปลาทูนึ่งนะครับก็เรามาดูวิธีการทำได้เลยนะครับเช้านี้ก็เรามาทำแกงส้มกันนะครับส้มแกงส้มเราก็ไปซื้อมาเลยนะครับใครทำได้ก็ทำนะครับก็วิธีการทำก็เปิดตำราเลยนะครับเปิดตำราดูได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วนะครับไม่ยากใส่ปลาทูลงไปใช่ไหมเนี่ยเติมด้วยน้ำปลาร้านะครับแกงส้มแถวภาคกลางนะครับก็ใส่น้ำปลาร้าด้วยบางคนบางเจ้าเขาจะใส่บางภาคเขาก็ไม่ใส่ไม่ใส่บางเจ้าใส่กะปิใส่กะปิเออภาคกลางภาคกลางก็ใส่น้ำปลาร้าหลังจากที่เราต้มแกงจนผักเปื่อยนะครับเราก็ใส่ผักสุกแล้วเราใส่น้ำมะนาวไอ้มะนาวมะขามลงไปนะครับเพราะถ้าเราใส่น้ำมะขามก่อนนี่มันจะรัดตัวทำให้มันแข็งได้นะครับผักแข็งผักผักแข็งแล้วกินไม่อร่อยนะครับแต่พอผักสุกแล้วนี่เราก็ใส่น้ำมะขามตามลงไปนะครับแล้วปรุงด้วยแล้วแต่ชอบปรุงรสท่านจะปรุงรสดีท่านจะใส่น้ำตาลหรือใส่เกลือใส่แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแกงธรรมชาตินี่จะไม่ใส่เลยน้ำผักมันก็หวานอยู่แล้วไม่ใส่มีแต่เกลือตามพริกแกงใส่เกลือตามพริกแกงใส่เกลือไว้แล้วใส่เกลือเม็ดชิมให้หน่อยความเปรี้ยวชิมความเปรี้ยวแค่นั้นเองนะโอเคใช่ไหมได้แล้วโอเคเลยรสจัดรสจัดจ้านพอดีเลยโอเคยกลงเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแกงส้มแตงโมอ่อนแกงส้มแตงโมอ่อนกับปลาทูนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ